สวัสดีครับพบกับผมครับครูบูมสอนดำน้ำครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับใครอยู่อีสานตอนเหนือครับอยากเรียนดำน้ำครับติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับทุกๆวันพุธแบบนี้นะครับผมก็จะพยายามทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ดำน้ำครับลงมาถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็จะพยายามลงทุกอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็มาพูดคุยกันต่อเนาะในเรื่องของสัตว์อันตรายนะครับที่เรามีโอกาสจะพบเจอเรามาทบทวนกันครับ5ประเภทมีอะไรบ้างนะครับ Snapper StickerStinger Scrapper แล้วก็ Shocker นะครับทั้ง5ประเภทเนี่ยเรามีโอกาสเจอในทะเลทั้งหมดเลยนะเราก็ถูกแบ่งออกมา5ประเภทเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนั่นเองครับเราพูดไปแล้วและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วครับผมทำเรื่องเกี่ยวกับฉลามไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดถึงสัตว์ที่เป็นสแนปเปอร์นะประเภทที่เข้ามากัดทำร้ายเราแล้วเราก็บอกว่าสัตว์ทะเลทุกอย่างเนี่ย defensive นะครับคือเขาป้องกันตัวเองเราลุกล้ำถิ่นเขาหรือเราล้ำอาณาเขตเขาเขาก็เลยมาโจมตีเรานะครับใครยังไม่ได้ไปดูนะครับก็สามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ด้านบนนะครับไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาพูดถึงประเภทที่3นะครับก็คือ stinger นะครับหรือประเภทที่ทำร้ายเราด้วยเข็มพิษครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมงกะพรุนบ็อกเกลลี่ฟิชนะครับโปรตุกีสแมนออฟวอร์ที่เคยเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็โอ้เขาออกมาเตือนกันนะว่าอันตรายมากๆหรือว่ามีนักดำน้ำนะครับที่โดนแมงกะพรุนกล่องนะครับบ็อกเกลลี่ฟิชเนี่ยแล้วนะครับเสียชีวิตนะฮะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าพิษพวกนี้เราเรียกว่าพิษนิวมาโตซิสนะครับถ้าเป็นประเภทที่เป็นเข็มพิษนะเราก็จะมี1ก็คือแมงกะพรุนเกือบทุกๆชนิดเลยทุกสายพันธุ์เลยนะครับเขาจะมีเข็มพิษอยู่ที่หนวดนะจะเป็นเข็มเล็กๆๆๆๆขึ้นมานะครับพวกนี้อันตรายมากนะครับกระเบนนะครับกระเบนหลายชนิดนะครับเกือบทุกชนิดนะมีเข็มพิษหมดเลยเรามักจะเข้าใจผิดนะว่าไอ้เข็มยาวๆที่อยู่หางของกระเบนนะครับที่เป็นหางกระเบนอันนี้เข็มพิษจริงๆไม่ใช่นะกระเบนเนี่ยเขาจะใช้เงี้ยงพิษนะครับคู่กับหางเขาตรงนั้นคือเข็มพิษของเขานะครับซึ่งจะสามารถทำร้ายแล้วก็ปล่อยพิษใส่เราได้นะครับปลาสิงโตนะครับก็คือตัวแพรข้างหลังเขานะครับที่เป็นขนสวยๆของเขาเนี่ยแหละนะเป็นเงี้ยงฟิสเหมือนกันรวมถึงปลาหินนะครับหรือสโตนฟิสแล้วก็สกอร์เปียนฟิสด้วยแล้วจริงๆมีสัตว์อีกมากมายในทะเลเลยนะที่เป็นประเภทเข็มพิษนะครับเพราะว่าเขาใช้เข็มพิษแบบนี้เพื่อป้องกันตัวเองพวกนี้นะครับปกติเนี่ยเขาจะไม่เอาเข็มพิษวิ่งไล่ทิ่มเราหรอกนะครับมีแต่ว่าเราเนี่ยแหละพลาดไปเหยียบเขาไปโดนเขาไปทับเขาหรือไปจับเขาพิษพวกนี้นะครับมีตั้งแต่แค่แสบๆคันๆผิวไหม้นะครับเหมือนไฟลวกนะฮะหรือแบบแบงแมงกับพุ่นไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแพลงก์ตอนบางชนิดนะฮะแล้วบอกว่าแบบสัตว์เล็กๆนะครับในทะเลเรายังไม่รู้หรอกว่ามันมีสัตว์อะไรที่เรายังค้นหาไม่เจออีกมากมายนะครับสัตว์เล็กๆบางอย่างในที่เราขึ้นมาแล้วคันจังเลยโดนแตนทะเลเนี่ยนะครับเราก็โดนประเภทเข็มพิษขึ้นมาเนี่ยแหละนะคนที่แพ้ครับก็มีอาการผื่นคันอะไรต่างๆนะครับส่วนพิษที่รุนแรงขึ้นมานะครับเป็นอย่างที่ผมบอกนะแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนต่างๆแมงกะพรุนกล่องนะครับเป็นแผลพาดเหมือนไฟไหม้หรืออะไรก็ตามจนอันตรายที่สุดนะครับก็คือผมอยากจะบอกว่ามันคือหอยเต้าปูนนะครับหอยเต้าปูนเนี่ยครับหน้าตามันเหมือนหอยครับเพราะนั้นอยู่ใต้น้ำครับไม่ใช่หอยเจอนู่นเจอนี่แล้วไปหยิบเล่นไม่ได้นะครับอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับหอยเต้าปูนเนี่ยสามารถเอาเข็มพิษแล้วก็แทงคุณแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้ภายใน45นาทีนะครับหรือสำหรับแมงกะพรุนกล่องนะครับหรือ Portuguese Man of War พวกนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสรอดยากมากนะครับเราก็มีโอกาสเสียชีวิตแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับนักดำน้ำมือใหม่ทุกคนนะครับผมแนะนำนะให้ใส่เวสสูทแขนยาวขายาวนะครับอย่างน้อยเนี่ยเข็มพิษพวกนี้มันไม่ได้มีความยาวมากครับมันจะมักจะสั้นๆนะครับแล้วพอมาพาดแขนเราเนี่ยพอมันมาโดนตัวเราแบบเราไม่รู้ตัวเนี่ยครับมันก็จะป้องกันเราได้ในระดับหนึ่งนะครับที่สำคัญครับเวลาเราเจออะไรแปลกๆใต้น้ำเนี่ยพยายามอย่าเข้าไปใกล้ครับใช้ระยะที่เหมาะสมที่เราพอจะหลบได้ในการมองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องถึงขนาดเอาฟินไล่ตีไล่เตะมันนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนคนอื่นซะและนอกจากสัตว์ต่างๆที่ผมพูดถึงมาเมื่อสักครู่นี้แล้วครับยังรวมถึงที่อนิโมนนะครับหรืออนิโมเน่นะครับแล้วก็ไฮดรอยอีกด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยก็มีพิษนิวมาโตซิสเหมือนกันครับแต่จะเป็นประเภทแบบผู้พองแล้วก็คันนะครับปะการังไฟก็ใช่นะดังนั้นครับเมื่อถ้าเราโดนนะครับหรือพลาดไปโดนขึ้นมาเนี่ยวิธีการรักษาครับอย่างแรกขึ้นมาครับห้ามล้างน้ำถูสบู่นะครับโดยเฉพาะน้ำคลอรีนนี่ห้ามเลยนะห้ามล้างน้ำคลอรีนและถูสบู่นะครับให้เอาเข็มพิษนะครับหรือเงี้ยงต่างๆหรือแบบสายแมงกะพรุนออกให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นครับให้เอาน้ำส้มสายชูครับหรือน้ำมะนาวที่เป็นกรดอ่อนๆนะน้ำที่กรดอ่อนเนี่ยราดนะครับแล้วก็แช่ไว้ประคบผิวนะครับพิษพวกนี้จะหยุดการแตกตัวแต่ถ้าคุณไปใช้คลอรีนนะครับล้างหรือใช้สบู่ถูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพิษมันจะเริ่มพุพองครับแล้วคุณก็จะเป็นแผลแล้วจะยิ่งเจ็บมากกว่าเดิมนะฮะแต่สำคัญที่สุดครับคือเราต้องระวั
ังและดำน้ำอย่างปลอดภัยนะครับของพวกนี้เนี่ยเราเห็นอยู่ด้านหน้าเราอยู่แล้วนะก็ระวังอย่าให้ไปโดนเขาอย่าไปจิกจับอะไรที่มันไม่สมควรนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่เราก็อย่าเพิ่งกลัวเกินไปนะครับเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเขาก็เป็นดิเฟนซีฟอย่างที่เราบอกนะครับป้องกันตัวเองนะถ้าเราไม่ไปรบกวนเขาไม่ไปยุ่งกับเขาหรือไม่เข้าไปในถิ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โดนเหมือนกันนะครับแล้วใครมีคำถามอะไรนะครับที่เกี่ยวกับสัตว์ทะเลนะครับหรือใครมีข้อสงสัยนะครับเอ๊ะว่าทำไมเคสแบบนั้นทำไมเขาเสียชีวิตนะครับหรือทำไมเคสแบบนี้ถึงบอกว่าอันตรายแล้ววิธีการรักษาแต่ละแบบยังไงถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับไปก่อนครับอยู่6คลิปยาวเหลือเกินบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปมีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ